บอกว่าวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เราจะได้ลองเจ้า K1600 เพราะปกติมันไม่มีให้เดโมนะแต่วันนี้เราจะเดโม K1600 กัน K1600 เป็นรถ1600 6สูบเรียงเราไปลองขี่กันว่าจะเป็นไงแบ็คเกอร์คุณเอ้ยนี่คือ1600ถ้าบอกว่าผมไม่เคยขี่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนด้วยน้ำหนักตัวรถ300กว่าแล้วก็ด้วยเครื่องยนต์6สูบ1600คุณเอ้ยโคตรจ๊าบเลยว่ะถ้านั่งมาคูเซอร์มากๆคุณไม่ต้องพูดเรื่องระบบความสะดวกสบายนะมีทุกอย่างสีไฟฟ้าแบบสมูทสมูทของเล่นเยอะดีกว่าผมชอบอ่ะหูนี่แบบเครื่องนุ่มมาคูเลยมันคือรถสำหรับการเดินทางอย่างแท้จริงอะนะต้องบอกว่า1600 6สูบ6สูบใช่ๆ6สูบ1600 6สูบเรียง 1600cc นะนุ่มมากๆเคปันหกแบ็คเกอร์ตัวนี้ก็พิเศษตรงที่สีนะคุณมันคือมิดไนท์เขาเรียกว่าออปชั่น719 Midnight ซึ่งมันก็จะเป็นลายดวงดาวนะซึ่งเหมือนได้เราบอกไปก็คือดาวในรถแต่ละคันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยถ้านั่งเป็นรถที่ถ้านั่งสบายมากแล้วก็ถึงแม้จะเป็นรถที่คันใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขี่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยท่านั่งนั่นแหละมันท่านั่งมันสบายนะไม่ได้ดูท้าแต่อย่างใดมีพักเท้าแบบโฟร์เวิร์ดมาให้จากโรงงานเวลาแบบคุณเมื่อยเนี่ยคุณสามารถเหยียบพักเท้าไว้ที่โฟร์เวิร์ดแล้วคุณก็นั่งแบบโฟร์เวิร์ดไปได้เลยคุณก็จะกลายเป็นรถครูเซอร์เฮ้ยเจ๋งว่ะผมไม่เคยขี่รถครูเซอร์แบบแนวนี้มาก่อนเลยต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะถ้าคุณมองหาความนุ่มสบายเนี่ยนี่คือรถที่จะตอบโจทย์คุณได้แต่ว่าอย่าเผลอเลี้ยวรถแบบรถสปอร์ตนะคุณมันทำไม่ได้นะ CG มันต่ำมากแล้วก็ช่วงรถมันยาวมากๆชื่นชอบสุดๆเฮ้ยแต่ละคนดังเลยแต่อยู่นี่ไม่มีแล้วนี่คือแต่อ่ะนี่คือแต่ของK1600 คุณซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่มันดังมากๆว้าวแค่เกียร์สองเองนะมีชิปเตอร์อยู่แล้วรถแบบนี้ต้องใช้คำว่ามันเดินทางได้อย่างดีเยี่ยมถ้าให้พูดนี่คือมันน่าจะอยู่คลาสเดียวกับพวกโกวิงปะใช่น่าจะเป็น Honda โกวิงนะเรารู้สึกว่าลมมันเป็นท้าตัวละอะไรชีพไฟฟ้าอาม่าถึงแม้ชีพที่เขาให้มามันจะสั้นซะหน่อยเพราะมันเป็นชีพไฟฟ้าแต่ก็ต้องบอกว่ามันทำได้ดีทีเดียวรู้สึกว่ามันนุ่มนวลชวนฝันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคันเร่งช่วงล่างหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันนุ่มนวลหรือเบรกรอบเครื่องต่ำมากนะตอนนี้ขี่อยู่พอเร็วร้อยหนึ่งใช้รอบเครื่อง 3,000 เกียร์ 4 เกียร์ 3 สบายๆถ้าจะต้องบอกว่าถ้าจะไม่ได้ใช้คันเร่งเลยดีกว่าและแน่นอนรถพวกนี้มีคนสนับสนุนมาให้นะเพราะมันเป็นรถเดินทางนะคุณรู้สึกว่าโดนลมเกินไปคุณก็ปรับชิวหน้าขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกว่ากระจกมองข้างทัศนวิสัยดีมากมันเดินทางได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีโอกาสได้ขี่แบ็คเกอร์กันง่ายๆนะคุณก็คือปกติรถเดโมมันไม่ได้เปิดให้เดโมกันง่ายๆแต่วันนี้เราเป็นโอกาสได้ลองเดโมไง
ั่งโฟมอร์ดเขาผมชอบมากๆเลยมันดูแบบมันมีพัดเท้ามาให้นะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะมีพัดเท้ามาให้ที่คุณนั่งแบบโฟมอร์ดแล้วคุณนั่งแบบนั่งแบบโกโก้อะโกโก้มันโกโก้ใช้ได้แต่ถ้าเกิดคุณนั่งโฟมอร์ดจะมีข้อเสียตรงที่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เพราะว่าคันเกียร์กับชุดบังคับเบรกเขาอะจะอยู่ด้านล่างอย่างนี้คุณต้องเปลี่ยนท่ามาเป็นมิดเดิล1,600แบ็คเกอร์คุณเอ้ยนี่คือความแบบความอลังการแล้วกันหนูนั่นแหละพี่มันคือยานแม่ลำหนึ่งเลยแหละยานแม่ที่คุณสามารถแบบว่าเดินทางไกลได้ด้วยกำลังที่เหลือเฟือของเขาแต่แม่งส่งพลังมากผมชอบมากเลยว่ะชิปเตอร์เป็นไบเดเรคชั่นนะเป็นขึ้นลงนะซึ่งแจ๋วมากๆแล้วก็พันหกเผาขับเนี่ยบอกได้เลยว่าทรงพลังสุดๆไม่เลยไม่ได้ใช้เกินเกียร์3เลยเนี่ยยังไม่ได้เตะ4เลยอ่ะกำลังมันเหลือเฟือเลยแบบว่าเหลือเฟือสุดๆถ้านั่งก็อย่างที่บอกคือมันก็จะทรงโป๋ๆหน่อยออเดอร์เลฟเราจะเข้าซ้ายเข้าซ้ายเรียกว่าใช้ได้ทีเดียวเดี๋ยวจิ้มเหลือเฟือเกลียวโค้งแบบรถเทลลิ่งอย่าเผื่อไม่เข้าซิ่งนะมันเข้าไม่ได้นะรถเทลลิ่งกับเลี้ยวโค้งรถเทลลิ่งแต่ดีหนึ่งคันที่ได้ลองแล้วก็รู้สึกว่ายิ้มในหมวกอะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราต้องหารถเดินทางเทลลิ่งขนาดยักษ์สักคันหนึ่งเคปันโอกก็เป็นรถที่น่าสนใจนะเพราะว่าต้องบอกว่าเขามีหลายเวอร์ชั่นมากๆทั้งในส่วนของแบ็คเกอร์ทางในส่วนของ GT เนี่ยเกียร์3พอแล้วอ่ะไม่ต้องใช้เกียร์4 5 6เลยยังไม่ได้ใช้เกียร์4 5 6เลยเกียร์3เหลือๆเลยเดินสบายๆผิวๆแล้วเครื่องต่ำๆเลยอาจจะด้วยความที่มัน 1,600 นี่แหละ 1,600 มันก็รถอีโคคาก็ใหญ่กว่ารถอีโคคาอีกอ่ะ 1,600 สูบนะเบรกที่ให้มาต้องบอกว่าเหลือใช้นะแล้วก็ด้วยความเป็นแบ็คเกอร์ของเขาแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่โตอะไรเราไปได้รถติดๆเราก็เข้าได้แล้วก็เข้าซอกรถได้เหลือติดมือเลยเป็นรถคันแรกเลยที่รู้สึกว่ากำลังมันเหลือติดมือเยอะๆแบบเยอะเลยรอบเครื่องไม่มีคำว่าตึงเลยเพราะว่าตั้งแต่ขี่มาก็มีเซต X14 ที่เป็น4เรียง 1,400 แล้วก็รู้สึกว่าอันนั้นมันก็กำลังเหลือแล้วเพราะมัน4เรียง 1,400 น้ำหนักตัวรถมัน200กว่าแต่ว่าอันนี้น้ำหนักตัวรถมัน300กว่าก็จริงแต่เขามาพร้อมเครื่อง6สูบ 1,600 นะแล้วก็ต้องใช้คำว่าเหลือจริงๆอ่ะเกียร์อะไรก็ได้อ่ะจะแซงไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เลยน่าสนใจเป็นตัวเลือกที่ดูแล้วราคามันก็ถ้าเทียบกับรถค่ายญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้แพงกว่าเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้ก็คือจออินโฟเทนเมนต์ต่างๆหรือว่าแบรนดิ้งหรือว่าอะไรอ่ะเขามีครบอ่ะคุณใช้คำว่าเขามีครบอ่ะหลายคนก็อาจจะถามเรื่องความร้อนก็ต้องบอกว่าพอรถที่มันเป็นในโพซิชันนี้แบบมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะเครื่องมันอยู่ตรงตะตุ่มเรานี่แหละแต่ว่าพอถ้านั่งเรามันถ้านั่งมันปิดอ่ะมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่แดดมันได้ร้อนนะร้อนจี๋เลยแหละหนึ่งฟีเจอร์ของเขาคือเกียร์ถอยหลังคุณเอ้ยกด R แล้วไงต่อสตาร์ทยาวๆเลยอ๋อเพราะมันใช้มอเตอร์สตาร์ทถอยถูกป่ะใช่อ๋อ
เนี่ยดึงเสียงไหมดึงเขาโอ้ฟีเจอร์เกียร์ถอยเพราะว่าด้วยความที่รถมันน้ำหนักเยอะมากเขาเลยมีฟีเจอร์เกียร์ถอยกดปุ่มตัว R แล้วกดใช้มอเตอร์สตาร์ทในการถอยฮะวันนี้เป็นการมั่วบ้านงานที่สนุกมากๆสำหรับผมก็คือมาลองดูเขาเดโมเดย์กันแล้วก็เราได้เทสรถรุ่นต่างๆซึ่งที่สำคัญคือมันจะมีบางรุ่นที่เขาไม่ได้เปิดให้เทสปกติแต่วันนี้เราก็ได้ขี่เช่น K106 ที่เราไปขี่มาเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่านี่คือยานแม่ที่ขี่ดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอกไปเพราะว่านี่คือการเดโมเดย์ครั้งแรกของเขาเขาก็เลยขนเอารถมาแบบฟูลฟังก์ชันให้คุณได้เทสทุกเซกเมนต์ก็ถ้าอย่างที่บอกถ้ามันมีอะไรที่น่าสนใจอย่างวันนี้ผมเชื่อว่าคุณไม่สามารถหา K106 ที่เป็นรีวิวได้ออนโรดได้แบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดยังไงผมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Payful Life ไว้ด้วยถ้ามันมีแบรนดิ้งใหม่สินค้าใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือรถใหม่อะไรก็ตามถ้าเรามาเล่าให้คุณฟังเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์จากการขับจริงแบบเรียวๆแบบนี้